สิ่งที่ผมอยากจะพูดอยากจะบอกกับอาจารย์อยากจะบอกกับทุกๆคนตอนที่งานนี้เสร็จสิ้นครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเตรียมมา2อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ผมเพิ่งเขียนมาเมื่อวานแต่ผมค่อยๆแต่งมาเรื่อยๆก็หาจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำงานนี้นะครับประโยชน์พื้นฐานทั่วๆไปที่ทำงานเนี่ยหลายๆที่ก็ได้รับอยู่แล้วก็คือเรียนรู้แล้วก็ซึมซับการทำงานอย่างมีระบบการทำงานเป็นทีมมีสังคมที่กว้างขึ้นได้ประสบการณ์ในการทำงานได้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ศึกษาต่อยอดพัฒนากันอีกเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้งานนี้ครับพิเศษกว่างานอื่นๆที่ผมได้ทำคือได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีครับไม่ใช่หมายว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีนะครับแต่คือการได้การสนับสนุนจากผู้มีความรู้หรือผมอยากขอใช้คำว่าบัณฑิตครับบัณฑิตในแขนงต่างๆเนี่ยได้ทำให้ผมเห็นตัวอย่างได้ผมได้พูดคุยได้ซักถามได้ฟังแนวคิดได้ความรู้ใหม่ๆจากนี้การทำงานด้วยกันเนี่ยพวกผมจะได้ซึมซับความมุ่งมั่นในการทำงานแนวคิดทัศนคติที่ดีในการทำงานจากเหล่าอาจารย์อาจารย์จะได้ตอบปัญหาข้อสงสัยเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ผมคิดว่าการศึกษาสำคัญกับชีวิตพวกเรายังไงไม่อาจจะเป็นการศึกษาในแขนงที่เราสนใจแต่การศึกษาในแขนงอื่นๆที่จะประยุกต์ใช้กับพวกเราได้นะครับจริงๆแล้วก็คือทำให้เราเห็นว่าผู้มีปัญญาเนี่ยทำงานกันอย่างไรผู้มีทำงานอย่างรู้จริงเป็นอย่างไรศรัทธาจริงแล้วคืออะไรนอกจากนี้จากที่เราได้ทำงานนี้นะครับพวกเรายังภูมิใจครับภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มีความสำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆในองค์กรนะครับแต่ก็เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ส่วนที่งานเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ภูมิใจทำได้งานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมครับหวังว่างานเล็กๆน้อยๆที่พวกเราทำเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับสาธารณชนครับสมกับที่อาจารย์และผู้สนับสนุนท่านอื่นตั้งใจไว้นะครับส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานนี้เนี่ยทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระธรรมครับอันเป็นตัวแทนพระตถาคตนะครับเป็นหัวใจของพุทธศาสนาครับก่อนหน้าที่พวกผมจะทำงานนี้นะครับผมเข้าใจว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวครับเป็นเรื่องล้าสมัยเนี่ยเนื่องมาพวกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่เมื่อผมได้ใกล้ชิดกับพระธรรมจากการทำงานที่นี่นะครับได้สอบถามได้ฟังผู้รู้ต่างๆจึงเข้าใจมิติของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นครับและยิ่งเกิดความซาบซึ้งในงานที่ทุกๆฝ่ายตั้งใจทำครั้งนี้หวังว่าพระเจ้าได้ส่งชุนีสำเร็จลุล่วงครับสรุปนะครับการทำงานนี้เนี่ยทำให้เราเห็นโลกอีกมิตินึงมิติของศาสนามิติที่พวกเราจะลืมไปเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นตัวนี้เราเห็นความสำคัญของศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจในโลกที่สับสนวุ่นวายยุคนี้ครับสุดท้ายหากคำว่ามนุษย์มาจากมนะบวกอุตสะในภาษาปาลีหรือมนะบวกอุตสยะในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าใจประเสริฐแล้วงานครั้งนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นงานที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ให้พวกเราทุกๆคนครับThank you.
ใจมากที่ได้เห็นการทำพระไตรปิฎกอันยิ่งใหญ่เนี่ยของในประเทศไทยแล้วว่าจะทำครั้งเดียวแล้วก็ทำอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอันนี้ของเราเป็นอันที่ใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกทำให้เราชื่นใจเลยคุณกายแทนผู้ทำว่ามีความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดทุกครั้งคิดว่าคงจะเป็นไตรปิฎกที่ดีที่สุดของโลกพระไตรปิฎกคือคุมทรัพย์ทางปัญญาของชาวไทยและชาวโลกครับไทยทุกคนก็ภาคภูมิใจและคงจะขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการสร้างพระไตรปิฎกยิ่งใหญ่เพื่อให้สำเร็จจุดหมายแห่งการแผ่ขยายประโยชน์สุขแก่พหูชนคือประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไป